ติชากติชานำทีมบวงสวงเปิดกล้องซีรีส์พิตตี้ล้วงเล่ร้ายเรียกได้ว่าถือเลิกดีในวันที่9เดือน9พิธีบวงสวงซีรีส์เรื่องพิตตี้ล้วงเล่ร้ายซีรีส์เรื่องราวจากชีวิตจริงอีกด้านของอาชีพพิตตี้ที่ดึง2นักแสดงนำอย่างติชากติชาประกบพระเอกหนุ่มไนกี้นิธิดลพร้อมทีมนักแสดงที่มากด้วยคุณภาพกวางเดอะเฟสแบมแบมจีด้านิดเดอะสตาร์และเบนจี้เบนจามินเตรียมลงจอต้นปีหน้าค่ะและคนที่ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นเลิกดีจนกว่ามาถึงนี่แล้วนะคะก็ดีใจค่ะวันที่9เดือน9นะวันที่9เดือน9พอหนูก็รู้สึกว่าแฮปปี้ค่ะที่ได้มาที่นี่เรามาบวงสรวงในวันนี้นะคะแล้วก็ได้ไปไหว้แม่ลักษมีพิฆเนศต่อค่ะจากทางนี้เลยนะตอนนี้ใช่ค่ะหนูเห็นเต็ม TikTok เลยค่ะค่ะสำหรับตัวฉันเองนะคะได้เป็นนางเอกรู้สึกแฮปปี้สุดๆเลยนะคะภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแน่นอนเราได้คุยกับพี่เบนมาสักพักแล้วว่าจะทำเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็คือแต่ละคนถ้าเกิดได้ยินครั้งแรกหรือว่าเห็นบทหรือว่าเห็นแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องราวเนี่ยจะรู้สึกว่าอุ๊ยเนื้อหาดูแรงนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าสนุกไหมใช่ว่าสนุกแน่นอนมีความดราม่าแน่นอนแต่ไม่ใช่แค่นั้นมันเหมือนกับเป็นการแบบว่าตีแผ่ของอาชีพนี้ว่านอกจากจะสวยงามข้างนอกแล้วเกี่ยวกับเรื่องแบบเนื้อหนังมังสาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบอุปสรรคต่างๆที่เขาต้องเจอหรือว่าความพยายามของเขาที่จะแบบได้เป็นพริตตี้ตัวท็อปต่างๆค่ะก็จะมีความสุขไอ้ความสนุกความมันอยู่ในนี้ค่ะบอกเขาว่าเป็นซีรีส์น้ำดีบอกของนี้เป็นซีรีส์น้ำดีเชื่อเถอะค่ะเพราะว่าพี่แสดงมีแต่น้ำดีทั้งนั้นเลยค่ะหนูนะคะก็ตั้งใจอ่านบทนะคะแล้วก็เดินดูแบบคือเหมือนกับเราก็จะดูคอนเทนต์มากขึ้นว่าเอ้ยเขาทำยังไงนะแบบเพราะว่าเราแบบยังไม่ได้เคยจะมาแบบสายนี้ว่าอ๋อต้องแบบสวยยังไงโพสยังไงแต่ที่จริงหนูก็มีฟิลนางแบบอยู่แล้วพวกหนูก็เป็นนางแบบอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็ใช้ได้ชอบพิตตี้ตัวแม่ได้ไหมเวอร์ชันนี้ด้วยอ๋อหนูก็ยังงงๆอยู่หนูก็ยังไม่รู้ต้องบทบาทเป็นท้าทายแต่ได้มาเจอพิตตี้เนี่ยอ๋อบทบาทเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างก็ต้องเตรียมไปศึกษาคนไม่ค่อยสบายไปบทเป็นคนป่วยนิดนึงบางทีก็เลยดูป่วยๆนิดนึงอะไรแบบเขาตอบตรงอะคะอะไรคะมันอาจจะช้าอยู่ช้านิดนึงใช่ตรงกับตามบทเลยเป็นไงบ้างครับแบมก็แต่งหญิงทุกวันเลยค่ะตอนนี้ซ้อมไว้เหรอซ้อมแต่งหญิงทุกวันเลยแล้วเริ่มหลงไหลด้วยหรือเปล่าเกือบแล้วอีกรอบหน้าเดี๋ยวใส่วิกมาละใช่ไหมครับแบบว่ามันการพลิกคาแรคเตอร์กดดันมากค่ะเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกของแบมด้วยปกติร้องเพลงอย่างเดียวครั้งนี้ก็ต้องมาแสดงแล้วก็แสดงคู่กับจีด้าแต่ว่าเราก็สนิทกันสมกันอยู่แล้วใช่เรารู้จักกันอยู่แล้วค่ะใช่ก็เป็นสายซัพพอร์ตน้องรอบนี้แต่งหญิงแทนฝากติดตามด้วยนะคะการส่งไว้ต่อใช่ใช่พี่เบนครับพูดถึงเรื่องนี้ทำหน้าหนามันเข้ามาอะไรกันก็อย่างนี้ครับเราเห็นแต่ความสวยด้านหน้าของพริตตี้แล้วเราก็เฝ้าเหลือเกินที่จะดูว่าเอ้พริตตี้แต่ละปีหรือว่าแต่ละงานเนี่ยเขาจะพิเศษโอ้ยสูงมากเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งใจอยากให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของอาชีพหนึ่งในคนของที่อยู่ในประเทศไทยใช่ครับเราก็อยากให้เห็นว่าเนี่ยที่เรารู้จักคำว่าพริตตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความพยายามดื้อมาความพยายามหรือว่าความตั้งใจที่ก่อนเขาจะได้มาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ครับเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เจอมาทั้งหมดแล้วก็เอามาเขียนในเรื่องนี้พี่เบนเคยเป็นพิตตี้เหรอคะใช่ตอนนั้นอยู่บูธไม่ใช่เราเคยเป็นแม่เราเอ้ยโมเดลลิ่งเราเคยเป็นโมเดลลิ่งเนาะอ่ะก็ไนกี้นะครับไนกี้เลือกมาก็ตรงบทเลยครับเขียนบทตอนแรกก็มีไนกี้อยู่ละเนาะตอนแรกเราเลือกเราเขียนตอนแรกเรามีไนกี้กับติช่าอยู่แล้วแล้วก็พอมาเข้ากันคือดีมากแล้วก็ไนกี้ค่อนข้างอีกบทบาทนึงของเขาที่น่าจะไม่เคยเห็นนอนด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องเดี๋ยวรอดูกันการในทำเป็นไงบ้างครับอะไรนะครับการในทำก็ส่วนใหญ่เป็นคิวไนท์ครับเนาะคิวไนท์กันก็เดี๋ยวรอดูว่าอีกหนึ่งบทบาทของพริตตี้ไม่ใช่แค่ยืนที่บูธเนาะเราจะเจอว่ามีพริตตี้ที่รับเขาเรียกว่าอะไรเจ้าชายเนาะเป็นงานที่ดูแลแขก VIP นะที่ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องแบบอย่างว่าเนาะก็จะเดี๋ยวจะได้เห็นในเรื่องนี้ด้วยกุมภาปีหน้าเดี๋ยวเราติดตามชมในเร็วนี้แหละฮะแต่ว่าประมาณกุมภานี้ได้ชมแล้วครับติช่านะคะไม่ใช่เป็นแค่นางแบบ
แต่ตอนนี้ฉันเป็นนางเอกนะคะมัน Amazing มากเลยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะสุดยอดนะคะไม่ใช่แค่ว่า Pretty มีแต่ความสวยเพราะอันนี้สวยแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่เขาต้องเจออะไรบ้างนะคะมีทั้งดราม่ามีความสนุกมีทุกอย่างที่อยากดูนะคะก็ฝากติดตามได้ค่ะThank you.